ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ชวนทุกคนมาสร้างแนวทางการบริโภคที่ยั่งยืนผ่านงานเสวนาฉลากเขียวชวนมารักกันเพื่อถ่ายทอดนโยบายของภาครัฐสู่การปฏิบัติโดยมีฉลากเขียวเป็นกลไกไปสู่การพัฒนาประเทศด้านการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนโดยในงานนี้มีนายมนูญใจซื่อผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงของ PEA ร่วมแชร์แนวทางการบริโภคที่ยั่งยืนขององค์กรจากการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวหรือ Green Office ซึ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงานในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพลดการเกิดของเสียและดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางคาร์บอนนิวทรัลิตี้ในปี2580ซึ่งปัจจุบันมีสำนักงานสีเขียวที่ได้รับการรับรองจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมแล้วถึง372รางวัล